อีกหนึ่งข่าวนะครับที่มีคนถามกันมาเยอะมากว่าเอ๊ะข่าวนี้จบไปแล้วเหรอหรือยังไงหรือจบไปแล้วหรือว่ายังไงหรือทำอะไรไม่ได้หรือว่ายังไงนั่นก็คือข่าวของสว.ทรงเอที่เรารู้จักกันหรือว่าสว.อุปกิตที่นะครับในโลกโซเชียลเนี่ยเรียกว่าสว.ทรงเอเนี่ยเหตุผลเพราะว่าท่านสว.ท่านเนี้ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคิดดูเอาแล้วกันว่าขนาดออกหมายจับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับไปขอศาลออกหมายจับศาลอนุมัติหมายจับออกมานะครับยังถอนหมายจับได้นะครับก็เลยทุกคนก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้นะครับสว.ทรงเอจะเป็นยังไงคดีสว.ทรงเอจะเงียบหายไปหรือยังไงอะไรยิ่งตอนนี้นะครับข่าวการเมืองเนี่ยนะครับก็กำลังร้อนแรงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของการที่จะเรื่องของนายกเนี่ยนะครับเรื่องการที่โหวตให้เลือกนายกเนี่ยมันก็มีกระแสตรงนี้มาหลายๆข่าวก็เป็นกระแสมาแล้วก็กบเรื่องนี้ไปนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของสว.ทรงเอหรือสว.อุปกิตไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับไม่ได้เงียบหายไปไหนเลยไม่ได้เงียบหายไปไหนก็อยู่ในขบวนการนะครับอยู่ในขบวนการซึ่งแน่นอนครับว่าขบวนการทางกฎหมายมันก็ต้องดำเนินไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะฟังซึ่งมันช้าไปหรืออะไรไปหรือเปล่าก็แน่นอนครับเพราะว่าการที่จะดำเนินคดีกับนะครับใครสักคนเนี่ยนะครับต้องใช้ระยะเวลาเรื่องของข้อมูลเรื่องของหลักฐานเรื่องอะไรหลายๆอย่างยิ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเงินมีอำนาจมียศมีตำแหน่งด้วยยิ่งแล้วก็ต้องยิ่งหลักฐานก็ต้องยิ่งรัดกุมนะครับแล้วก็ทำให้ถูกขั้นตอนทำไปตามขั้นตอนเพราะไม่งั้นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทำเองนะครับจะมีความผิดนะครับตามกฎหมายเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการไปแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็มีความคืบหน้าเอามาฝากกันนะครับว่าล่าสุดนี้นะครับอัยการเนี่ยได้รับสำนวนคดีนะครับของสว.อุปกิตเนี่ยสมคบฟอกเงินแล้วนะครับให้อัยการสูงสุดเนี่ยครับพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่26กรกฎาคมนี้ก็คือว่าตอนเนี้ยนะครับก็รับสำนวนคดีเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งให้อัยการสูงสุดเนี่ยพิจารณานะครับในการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องก็มีนัดวันที่26นะครับ26กรกฎาคมนี้ก็คือเดือนหน้า26เดือนหน้านะครับโกศลวัฒน์รองโฆษกอัยการสูงสุดเผยอัยการนะครับรับคดีนะครับรับสำนวนคดีของสว.อุปกิตแล้วนะครับหลังหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยนำตัวพร้อมความเห็นสมควรฟ้องข้อหาสมคบฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติให้อัยการสูงสุดพิจารณาคำสั่งนะครับฟ้องหรือไม่ในฟ้องหรือไม่นะครับ26กรกฎาคมนี้วันที่18พฤษภาคมนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนที่อัยการสูงสุดมอบหมายได้มีความเห็นควรที่จะสั่งฟ้องนะครับนายอุปกิตปาจริยางกูลนะครับวุฒิสมาชิกหรือว่าสว.เนี่ยนะครับในความผิดฐานเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบโดยนะครับการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนะครับร่วมกันฟอกเงินเป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่วนร่วมนะครับกระทำการใดๆไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมในกิจการหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจการหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวและได้นำตัวนายอุปกิตพร้อมกับสำนวนการสอบสวนมาส่งให้อัยการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเพื่อเสนออัยการสูงสุดพิจารณาสั่งคดีต่อไปสำนักงานคดีพิเศษได้นัดฟังคำสั่งอัยการสูงสุดนะครับวันที่26กรกฎาคมนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังมีการรายงานอีกว่าในวันนี้นะครับนายวัชรินทร์ พานุรัตน์หัวหน้าคณะทำงานร่วมสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนบช.ปส.3ได้นำตัวนายอุปกิตพร้อมสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นนะครับสั่งฟ้องนะครับฝ่า79แฟ้มมาส่งด้วยตนเองนะครับสำหรับคดีนี้นายอุปกิตถูกกล่าวหามีพฤติการพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินกับนายทุนมินลัดหรือตุนมินลัดนะครับชาวเมียนมาที่ถูกตำรวจไทยจับ
จับเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับนะครับการค้ายาเสพติดนะครับและการฟอกเงินเมื่อ17กันยายน2565ซึ่งนะครับอำนาจการสอบสวนเป็นของอัยการสูงสุดซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในความผิดนอกราชอาณาจักรตามป.วิ.อาญามาตรา20จึงได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการนะครับสอบสวนกับบช.ปส.3ร่วมกับพนักงานสอบสวนซึ่งคณะพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นที่มีการร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาก่อนมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องเสนอไปยังอัยการสูงสุดผ่านนะครับทางสำนักงานอัยการคดียาเสพติดเพื่อพิจารณามีคำสั่งฟ้องหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นความคืบหน้านะครับของสว.ทรงเอหรือสว.อุปกิจนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ขบวนการแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตามขบวนการของกฎหมายตอนนี้ก็เป็นแค่ผู้ต้องหาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งแน่นอนครับว่าสว.อุปกิจเองหรือสว.ทรงเอที่เรารู้จักกันเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ต้องรอให้ขบวนการนะครับของนะครับความยุติธรรมนะครับกระบวนการของศาลดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับประชาชนก็คงจะทำได้แค่จับตามองแล้วก็เฝ้ามองแล้วก็คอยดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับตัวสว.อุปกิจเองเนี่ยนะครับจะเกี่ยวพันด้วยหรือเปล่าจะถูกตามข้อกล่าวหาด้วยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแต่ที่แน่ๆในตุลมิลัตเองเนี่ยโดนอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนจะสว.อุปกิจจะเข้าไปพัวพันจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือจะเข้าไปอะไรมากน้อยขนาดไหนก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่านะครับคุณอุปกิจเองเนี่ยนะครับเป็นสว.ซึ่งก็ยังเป็นสว.ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะครับยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็อาจจะเป็นห่วงเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยไม่เกรงใจหรือเปล่าหรือทำให้หลายๆฝ่ายไม่กล้าที่จะดำเนินคดีหรือเปล่าเพราะเอาง่ายๆตามที่ประชาชนได้รับทราบหรือที่ประชาชนได้รับรู้ก็คือเรื่องของการออกหมายจับสว.อุปกิจครั้งนึงนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับไปขออนุมัติศาลออกหมายจับซึ่งแน่นอนครับว่าหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไปยื่นให้กับทางนะครับศาลเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาทั้งหมดแล้วนะครับได้พิจารณาทั้งหมดแล้วว่าสามารถออกหมายจับได้ศาลก็มีการออกหมายจับแต่จู่ๆในช่วงบ่ายนะครับมีการให้ถอนหมายจับนะครับโดยถอนหมายจับโดยให้เหตุผลว่านะครับไม่บอกว่าคนที่โดนหมายจับเนี่ยเป็นสว.ซึ่งขณะนั้นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในสว.เองนะครับในการเปิดประชุมสภาเนี่ยมันก็จะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอะไรอยู่แต่ขณะที่ออกหมายจับเนี่ยมันไม่ได้ประชุมสภาก็คือไม่ได้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองในตรงนี้นะครับแต่ก็เพราะตรงนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายว่าเอ๊ะการออกหมายจับคราวที่แล้วนะครับและการถอนหมายจับชอบด้วยกฎหมายไหมหรือว่าเป็นยังไงแล้วก็มีการร้องเรียนกันต่างๆนานาซึ่งแน่นอนครับคดีนี้มันเป็นคดีใหญ่นะครับเป็นคดีที่พัวพันกับฝ่ายมั่นคงและพัวพันกับหลายๆฝ่ายซึ่งแน่นอนครับว่าสิ่งที่ประชาชนคาใจหรือสิ่งที่ประชาชนสงสัยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสงสัยได้นั่นก็คือว่านะครับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมนะครับจับกุมชุดนี้นะครับในการจับกุมของนายตุลมิลัตเนี่ยได้มีการถูกย้ายไปในตำแหน่งต่างๆซึ่งแน่นอนครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาบอกว่าการที่ย้ายทั้งหมดอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นการย้ายตามอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับการทำงานทุกอย่างเนี่ยแต่ทีนี้ประชาชนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอมันไม่น่าจะใช่นะมันอย่างนี้ก็คืออันเนี้ยอย่างที่บอกว่าทำไมประชาชนถึงคิดอย่างนี้ทำไมประชาชนถึงคิดอย่างนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาองค์กรของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยต้องข้อสังเกตและตั้งข้อพิรุธเพราะอะไรครับเพราะทุนเดิมก็คือไม่ไว้ใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าขนาดว่ามีพรบนะครับที่ออกมาพรบอุ้มซ้อมทรมานเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ยังใช้ขอให้ออกพรกฉุกเฉินเพื่อยื่นนะครับยื่นตรงนี้ออกไปพอยื่นออกไปปุ๊บเนี่ยตอนนี้ล่าสุดนี้ที่ข่าวที่ออกมาก็คือว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับตีความก็คือมีความเห็นมีมติ8-1เสียงว่าพรกที่ออกนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีผลบังคับมาตั้งแต่วันที่22 กุมภา 2565เพราะฉะนั้นพรบ.อุ้มซ้อมทรมานมีผลมาตั้งแต่วันที่22นะครับกุมภา2565ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากที่ตั้งแต่วันที่22นะมีเหตุการณ์อะไรที่เจ้าหน้าที่ทำไม่เป็นไปตามพรบ.นั้นหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่เองทำไม่เป็นตามพรบ.นั้นก็อาจจะถูกดำเนินคดีก็ได้นะครับเพราะแต่ถามว่านะครับพรบ.นะครับอุ้มซ้อมทรมานเนี่ยนะครับตำรวจดีๆเนี่ย
ไม่ได้กลัวพรบนี้เลยตำรวจดีๆแฮปปี้ครับเพราะอะไรครับเพราะมันโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาทำอย่างกันแต่ตำรวจที่นะครับคิดจะทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยจะกลัวมากเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะพรบเนี้ยนะครับจะกำจัดตำรวจไม่ดีตำรวจที่เอาเครื่องแบบเนี่ยนะครับมาหากินเอาเครื่องแบบมาทำการทุจริตหาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองเข้าพกเข้าห่ออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยจะกลัวพรบฉบับนี้มากซึ่งแน่นอนครับว่าคดีของสว.อุปกิจก็ตอนนี้เข้าสู่ขบวนการของกฎหมายไปทางกฎหมายอยู่ที่ชั้นอัยการนะครับแล้วก็อัยการสูงสุดเนี่ยครับมีการนัดนะครับวันที่26กรกฎาคมว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตหรือมีอะไรคืบหน้าผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ